มาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะแล้วละจ้าหมูทอดน้ำปลาค่ะพี่น้องนี่จ้าก็สิมีหมู3ชั้นเด้อค่ะแล้วก็หมูเนื้อค่ะหนูก็สิเอามักใส่น้ำปลาน้ำตาลค่ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะจ้าแล้วก็ใส่ชูรสนิดนึงค่ะมักไว้30นาทีเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็เอามาทอดค่ะก็สิได้มาม่านี่ค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะหมูสามชั้นเนื้อแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องแต่มันถึงอ้วนนี่แหละจ้าง่ายๆบานๆเฮ็ดกินก็ได้เฮ็ดขายก็ดีด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเวลาสิทอดนั่นก็เอาแป้งโกกิหรือแป้งสาลี่ก็ได้ค่ะคลุกเข่าสักหน่อยนึงคลุกให้มันเข่ากันแล้วค่อยไปทอดค่ะแล้วมันจะเหลืองกรอบค่ะพี่น้องนี่จ้ากินก็ข้าวเหนียวแซ่บๆเป็นยังค่ะจำเจียวจะหน่อยนึงมาจ้ามากินด้วยกันค่ะพี่น้อง